มีของมาส่งที่บ้านขอมีดผ่าตัดข้างในจะมีอะไรมันจะอันตรายหรือเปล่ามันคือสติ๊กเกอร์ไม่ใช่มันเหมือนเป็นแพทช์สำหรับติดเสื้อของชาวพังแผ่นเกมสำหรับ PC มีภาษาไทยเอาแผ่นนี้แหละไปเล่นอัดวิดีโอให้คนดูพวงกุญแจสัญลักษณ์อะไรก็ยังไม่แน่ใจเพราะกูยังไม่ได้เล่นเสื้อยืดสีเหลืองบอกตรงๆว่าช่วงนี้กูไม่กล้าใส่แหมประมาณขนาดผมถูกซะด้วยรู้ได้ไงผมใส่แอลข้างในดึงไม่ออกแล้วต้องรื้ในกล่องมีกล่องที่ซ่อนไว้อีกหนึ่งกล่องเปิดออกมาเจออีกสองกล่องสีเหลืองกับสีขาวไม่มีละมันคือฟิกเกอร์ชิ้นที่หนึ่งมอไซสวยงามไปนั่งทำอะไรข้างหน้าวะเก็บไปก่อนชิ้นที่สองน่าจะตัวเอกมึงหมอบยิงเลือดอะไรเนี่ยคงต้องประกอบชิ้นที่สามมันคือฐานจัดว่างานดีรายละเอียดชัดเจนดีมากประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้เย็ดเข้เท่สัสสัสผมยังเล่นเกมไม่จบผมไม่รู้ว่าไอ้นี่คือใครรู้แค่ว่าไอ้นี่เป็นพระเอกหน้าปกเกมเฮ้ยรายละเอียดโอเคอยู่นะเนี่ยงานปั้นวะสวยสวยยัดตู้กล่องต่อไปเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นลายเซ็นทีมงานมั้งเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เยอะมีลายเซ็นคีนูลิฟไหมเนี่ยแล้วก็กล่องรองป่าววะมีของป่ะเนี่ยมีอ๋อเกือบทิ้งแล้วไหมล่ะนึกว่ากล่องเปล่ามันคือแพทช์อีกแล้วสำหรับติดเสื้ออีกกล่องนึงก็เป็นสติ๊กเกอร์ใช่ป่ะวะใช่หลายๆแผ่นนึกว่าแม่เหล็กแปะตู้เย็นไม่รู้จะแปะอะไรดีเก็บแล้วกันกล่องนี้ก็พวงกุญแจเฮ้ยเป็นเหล็กไดแคสด้วยเย็นเจี๊ยบเลยโอ้โหสวยว่ะน้ำหนักดีมีเทปคัสเซ็ตเก็บกล่องสุดท้ายเหมือนจะเป็นเข็มกลัดแน่ๆใช่เปิดข้างล่างมีอีกกล่องเล็กเอาไว้ทำอะไรวะอ๋อเอาไว้ใส่แผ่นเกมมึงมาอยู่กับไอ้นี่เลยฝ่ายคู่กันและนี่คืออะไรวะเนี่ย NCPD หลักฐานอยากรู้มันคืออะไรก็ต้องแกะสิวะแกะให้ดูกันสดๆอะไรอยู่ในเล่มนี้ไกด์อ๋อหนังสือไกด์ของเกมเขียนเป็นสตอรี่มีอินโทรดักชั่นเชี่ยพิมพ์สีทั้งเล่มปะเนี่ยโอ้โหมันมีสตอรี่ส่วนขยายของเกมอันนี้ก็คงจะเป็นอาร์ตบุ๊กอย่างที่คาดเดาเอาไว้ใช่แล้วกระดาษมันพิมพ์สีทั้งเล่มอีกเช่นกันเฮ้ยทำดีว่ะ
ควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเป็นคอนเซปต์อาร์ตความเป็นมาที่จะมีเกมนี้โหแม่งเยอะสัตว์เอาไว้นั่งชื่นชมตอนว่างพิมพ์สีทั้งเล่มหมดแล้วชอบครับขอบคุณครับ NVIDIA Sycom และ CD Projekt Red